่าวแรกในวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคานเยเวสครับกับการจัด Listening Party อัลบั้มใหม่ครับสร้างความฮือฮาอีกครั้งนะครับเมื่อคานเยเวสได้จัดอีเวนต์ Listening Party สำหรับอัลบั้มชุดใหม่ที่เป็นผลงานชุดที่10ที่มีชื่อว่าดอนดาของเขาที่เมืองแอตแลนตาครับโดยมีแฟนๆร่วมฟังอัลบั้มชุดใหม่ของคานเยเวสในสนามกีฬาขนาดใหญ่ครับและฟังผ่านระบบสตรีมมิ่งของทาง Apple Music ซึ่งจำนวนแฟนที่เข้ามาฟังเนี่ยมากมายมหาศาลขนาดว่าทำลายสถิติกันเลยทีเดียวครับโดยอีเวนต์ Listening Party ครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่สนามกีฬา Mercedes-Benz Stadium ครับที่เมืองแอตแลนตาเมื่อวันที่22กรกฎาคมครับซึ่งปกติเป็นสนามทีมเย่าของทีมแอตแลนตาฟอลคอนครับมีความจุสูงสุดถึง 71,000 คนครับซึ่งคานเยเวสเพิ่งจะจัดอีเวนต์คล้ายๆกันนี้นะครับที่ลาสเวกัสไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งนอกจากการขายบัตรในราคา20และ50เหรียญสหรัฐนะครับคานเยเวสยังมีการแจกตั๋วฟรีให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสำหรับคนผิวดำได้เข้ามาร่วมอีเวนต์กันแบบฟรีๆจำนวนถึง 5,000 ใบครับโดยว่ากันว่ามีคนดังจำนวนไม่น้อยครับที่เข้ามาฟังอัลบั้มใหม่ของคานเยเวสในอีเวนต์ครั้งนี้ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตภรรยาของคานเยเวสอย่างคิมคาร์ดาเชียนก็พาลูกๆทั้ง4คนมาอยู่ในอีเวนต์เช่นเดียวกันครับสำหรับในงานนะครับคานเยเวสปรากฏตัวในชุดสีแดงทั้งตัวครับพร้อมกับมีหมวกคลุมหน้าเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ฮือฮากันเลยทีเดียวครับโดยตัวคานเยเวสไม่ได้มีการประกาศแทร็กลิสต์ของเพลงต่างๆที่จะถูกนำมาเล่นให้แฟนๆได้ฟังกันในครั้งนี้นะครับแต่จากข้อมูลก่อนหน้านี้เพลงในอัลบั้มชุดใหม่ของเขาจะประกอบไปด้วยเพลงอย่าง We Made It Moon และ Pure Soul เป็นต้นครับนอกจากนั้นนะครับงานชุดนี้เนี่ยคานเยเวสยังได้ JC มาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงที่มีชื่อว่า Go To Jail ซึ่งถือเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งนึงของคนคู่ในรอบ5ปีครับหลังจากเมื่อปี2016เนี่ยคานเยเวสและ JC เคยไปร่วมฟีเจอริ่งกันในเพลง Pop Style ของ Drake ครับซึ่งนอกจาก JC แล้วยังมีศิลปินคนอื่นๆมาร่วมฟีเจอริ่งอีกมากมายครับทั้ง Pop Smoke Travis Scott Roddy Ricch รวมทั้ง Playboi Carti ครับซึ่งในตอนแรกนะครับคานเยเวสมีแผนจะปล่อยอัลบั้มวันเดียวกับวันงานเลยครับแต่มีการขอเลื่อนการปล่อยอัลบั้มไปก่อนเป็นช่วงเดือนสิงหาคมครับเนื่องจากต้องการให้ผลงานชุดนี้ออกมาดีเยี่ยมที่สุดครับแต่ที่ไม่ต้องรอก็คือหลังจากการจัดงานใหญ่ที่เมืองแอตแลนตาสิ้นสุดลงนะครับทางแอตแลนตาได้ประกาศให้วันที่22กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคานเยเวสเดย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ